สวัสดีครับ1จากออโต้อินโฟออนไลน์นะครับรอบนี้เรามีโอกาสได้รับคำเชิญจากทางเนต้านะครับให้มาลองรถตัวสปอร์ตของเขาสปอร์ตคูเป้เจ้าเนต้า GT นะครับซึ่งเจ้าเนต้า GT เนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ามอเตอร์เดี่ยวก็คือมีกำลัง231แรงม้านะครับสำหรับมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อจะเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับเอามอเตอร์2ตัวมาบวกกันก็คือได้ทั้งหมดแรงทั้งหมดเขาก็จะเป็น462แรงม้านะครับซึ่งไอ้เจ้า GT เนี่ยเราได้เห็นมันไปแล้วในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อช่วงปลายปีนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสในรอบนี้เราไปลองขับกันจริงๆจังกันเลยนะครับเราจะไปขับกันแบบดูอัตราเร่ง0ถึง100กันนะครับในรอบนี้เนี่ยก็เราก็มาขับกันตัวมอเตอร์เดี่ยวซึ่งมีกำลัง231แรงม้าท้วนๆเลยนะครับซึ่งตัวเลขที่เขาเคลมไว้0ถึง100เนี่ยทำไว้ที่6.5 วินาทีนะครับเราไปดูกันนะครับพร้อม1 2 3ร้อยเรียบร้อยครับถ้าถามถึงว่าความรู้สึกฟีลลิ่งของอาการที่มันดึงในการออกตัวเนี่ยมันมาแบบเบาๆเนียนๆนวลๆมากกว่าที่จะแบบพุ่งปรี๊ดเหมือนอย่างที่ความคาดเดาของคนโดยทั่วไปว่าไอ้200กว่าแรงม้ามันต้องได้ที่อะไรที่มันมากกว่านี้แต่ว่าถ้าขับแล้วเนี่ยลองขับดูแล้วเนี่ยอาการตอบสนองของ231แรงม้าดูจะเบาไปสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวผมเองนะก็ในสเตชันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเลนเชนละอันนี้ก็มาดูเรื่องของว่าเมื่อเราเลือกใช้โหมดสปอร์ตที่เขาเลือกมาให้เนี่ยแล้วเนี่ยอาการตอบสนองหรือการคอนโทรลรถหรือการควบคุมรถเนี่ยจะง่ายหรือยากกว่าที่เราคิดไว้นะครับไปครับอันนี้เราไม่ได้เข้าตามที่เขาบอกนะครับแต่ว่าเราลองดูว่าอาการเวลาดึงแรงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็แน่นอนครับก็ขับเคลื่อนล้อหลังเรา200กว่าแรงม้าก็มีอาการให้เห็นอยู่บ้างว่าท้ายเนี่ยจะกวาดออกไปแต่ก็ยังคอนโทรลง่ายนะครับถือเป็นรถที่คอนโทรลง่ายมากๆเลยถ้าเทียบกับบรรดารถ EV ที่ได้ลองขับกันมานะครับก็ดูน้ำหนักพวงมาลัยที่ค่อนข้างจะหนักตามโหมดสปอร์ตเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าทุกคำสั่งการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราคอนโทรลได้ตลอดเวลานะครับคมอันนี้เนี่ยจะเป็นเพราะว่าด้วยทุกอย่างรวมๆกันนะครับในสเตชันนี้เราจะใช้ความเร็วที่50โดยประมาณหน้าตาจะภายในดูหวานนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยดูออกจะแนวแบบเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มขึ้นไปสักนิดนึงสำหรับคนที่อยากได้รถที่เป็นสปอร์ตคูเป้นะครับเพราะว่าอาจจะเบื่อกันแล้วว่ารถซีดานแรงๆไฟฟ้ามีเยอะละคราวนี้ทางเนต้าเขามีสปอร์ตคูเป้ไว้ให้เลือกใช้นะครับ ABS เองเขาก็จะช่วยเอาไปที่ความเร็วประมาณ70นะครับระบบเขาจะช่วยนะครับไม่ให้ล้อมันจับแบบกระทันหันหรือว่าเสียการทรงตัวนะครับดีมากแล้วมันตรงมากเลยค่อนข้างตรงคือพูดถึงว่าอาการพวงมาลัยไม่มีเลยว่าจะไปซ้ายหรือขวานะครับระบบเขาช่วยได้ค่อนข้างเยอะก็บอกว่าเยอะเลยดีกว่าไม่ใช่ค่อนข้างเยอะตอนเบรกช้าๆเนี่ยเราจะยังไม่รู้สึกคือเหมือนกับว่ายางทำหน้าที่ของมันดีอยู่แล้วแต่ว่าพอเบรกกระทันหันเนี่ยหรือเบรกความด้วยความที่ความเร็วสูงเนี่ยอาการของ
ล้อที่มันสัมผัสกับถนนมันเหมือนกับตอนนั้นเบรกมันคลายตัวปล่อยให้มันไหลไปในระดับนึงแต่คันนี้บังเอิญจังหวะเมื่อกี้ที่เราขับอยู่ในแท็กที่เปียกเนี่ยเราไม่ได้ลองหักพวงมาลัยดูว่ามันยังสั่งงานได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือระบบควบคุมการหมุนของล้อเนี่ยมันช่วยให้รู้สึกว่าล้อไม่เกิดอาการสลิปช่วยได้ดีมากเลยต้องบอกว่าอาการสลิปหายไปเลยทั้งที่จริงๆปกติธรรมดามันจะช่วยแค่กึ่งนึงนี่มันเหมือนกับเต็มล้อเกือบจะเต็ม 100% เลยว่ามันทํางานทั้งหมดผ่อนไม่ให้ล้อมันล็อกแล้วก็ไม่ให้เสียอาการแบบซ้ายหรือขวานะครับเอาลองกันดูเรื่องของ handling นะครับเข้าไปตามรูทที่เขากำหนดไว้นะครับจะเป็นโค้งกว้างก่อนรอบช่วงแรกเนี่ยแล้วก็ช่วงปลายจะค่อยๆบีบเข้ามาเพื่อดูว่าเราสามารถคอนโทรลรถได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มบีบแล้วนะครับเตือนแล้วที่เบาะเตือนให้รู้ว่านี่เรากำลังเข้าโค้งอยู่นะรถมันกำลังลื่นถลายอยู่นะให้ระวังนิดนึงที่บริเวณด้านหลังนะครับหลังเบาะตรงตำแหน่งประมาณเขาเรียกเหนือสะโพกมาหน่อยนึงครับมันจะมีตัวเตือนบอกให้รู้ว่าเนี่ยเรากำลังเข้าโค้งอยู่นะหลังจากที่เราได้ลองขับเจ้า Neta GT กันไปแล้วนะครับผมยังมีของฝากเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ชมนะครับคือเจ้า Neta V2 นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ยังไม่มีการบอกสเปคข้อมูลอะไรต่างๆเลยนะครับนอกจากให้ชมหน้าตากันเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะไปรู้ไปทราบสเปคราคากันอีกทีนึงเนี่ยช่วงงานมอเตอร์โชว์การปีนี้นะครับเชิญไปดูกันก่อนเลยครับเนต้า V2 นะครับ V2 เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของใบหน้าให้มันมีความลงตัวและกลมกล่อมด้วยรสชาติและสีสันของมันเนี่ยลงตัวมากขึ้นนะครับสังเกตดูได้นะครับว่าเป็นแนวเส้นของใบหน้าเนี่ยปรับให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นในส่วนด้านล่างเนี่ยก็กันชนถูกปรับให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ชิ้นส่วนปรับให้มีความลงตัวทางเนต้าได้เพิ่มความหรูหราในเรื่องของชิ้นส่วนโครเมียมเข้ามาเสริมในส่วนด้านล่างนะครับสังเกตดูได้ว่าถ้าเรามองด้านข้างจะเห็นว่าความกลมกลืนของกันชนหน้าเนี่ยมันจะดูกลมกลืนนะครับกันชนหลังก็เช่นเดียวกันเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยสังเกตดูได้เลยนะครับว่าเจ้าลูกเชฟไฟที่เป็นแบบเขาเรียกมองดูว่าเป็นโลโก้ของ Neta เนี่ยหายไปอันนี้เป็นมีความทันสมัยคือมีการลากยาวของ LED แบบ Full LED ก็คือลากจากซ้ายไปขวาเลยโดยที่มีคาดกลางตรงนี้ทำให้ดูแบบว่าเป็นตามยุคตามสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่เห็นชัดเจนก็คือว่าเรื่องของเชฟของฝากระโปรงเนี่ยถูกปรับให้ลงตัวเขาเรียกดูอวบขึ้นจากเดิมที่มันอาจจะดูแบบเคี้ยวหรือว่าทางช้อนขึ้นนะครับแต่ตัวนี้สังเกตดูว่าด้านล่างกันชนเองก็ถูกปรับเปลี่ยนดูเขาเรียกว่าดูเป็นรถมากกว่าเป็นเรือนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวเก่าในความรู้สึกว่าในสายตาผมมองว่ามันเป็นตัวมันคล้ายเรือมากกว่ารถแต่ตัวนี้จะดูมีความเป็นรถมากกว่าเรือนะครับดูแนวกันชนดูมีความหรูหราแล้วก็สปอร์ตแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นอันนี้ละ V2 บอกให้รู้ว่าอันนี้คือรุ่นที่2แล้วมีการไมเนอร์เชนมากขึ้นมาดูกันภายในนะครับก็หลายส่วนอาจจะคล้ายโครงของตัวเดิมก็คือตัวที่วางแขนอย่างนี้จะมีที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเป็นส่วนของไวเลสชาร์จมาให้นะครับแบบชาร์จแบบไร้สายฟังก์ชันที่แบบดูเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์ตำแหน่งเกียร์เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มีมาให้แทนที่เราต้องมาอาศัยจอตรงตำแหน่งนี้อย่างเดียวตอนนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้ว
่วนจอคอนโทรลกลางก็ยังคงใช้ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าใหญ่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วแต่คันนี้ก็ทำให้คนขับดูง่ายขึ้นก็คือมีมาวัดตรงนี้พวงมาลัยดูมีลูกเล่นดูน่าสนใจฟังก์ชันต่างๆถูกใส่มาในพวงมาลัยด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นพวงมาลัยที่ขนาดที่เขาเรียกกระชับมืออยู่เหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปขับเจ้าเนต้า GT กันมาแล้วเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงมอเตอร์เอ็กโปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราได้สัมผัสจริงกันไปเรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเจ้าเนต้า V2 ที่หลายๆคนเฝ้ารอการมาของเขาวันนี้เรามีเล็กๆน้อยๆมาให้พอหอมปากหอมคอนะครับรอบหน้าเราจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับฝากติดตามAuto Info Online และก็กดไลค์กดแชร์และติดตามคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับ